เขาบอกว่าตอนนี้20แต่ตอน18 19เที่ยวเก่งแล้วเวลาเที่ยวก็ไม่ได้ใช้ถุงยางอนามัยแต่ไม่มีอาการใดๆนะครับอยากรู้ว่าอย่างเงี้ยจะเป็นเอดส์ได้หรือไม่นี่คำถามแรกนะครับแล้วก็ถามต่อว่าระยะที่สามารถสังเกตได้เนี่ยจะใช้เวลานานเท่าไหร่ในขณะที่สอดใส่มีอาการเจ็บที่อวัยวะเพศมากแต่ก็ฝืนทำจนเสร็จตอนปัสสาวะจะเจ็บมากช่วง1อาทิตย์พออาทิตย์ที่2มีน้ำขุ่นๆเหมือนน้ำนมขังอยู่ที่ปลายอวัยวะเพศอยู่ตลอดเวลาโอ้โหรอได้ยังไงน้ำใสๆคล้ายน้ำนมนี่คืออะไรใช่หนองหรือเปล่าเวลาโดนกางเกงในจะด่างเป็นสีขาวถ้าเป็นหนองในแล้วควรจะรักษาอย่างไรครับความจริงแล้วอาการเนี่ยเหมือนหนองในมากเลยนะครับอาการลักษณะเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยนะครับอาการเหมือนหนองในมากก็คือหลังจากมีความสัมพันธ์นะครับกับหญิงบริการหรือใครโดยที่ไม่มีการป้องกันตัวแล้วระยะเวลานึงเนี่ยมันมีลักษณะเหมือนน้ำนมขุ่นๆหรือน้ำขาวๆขุ่นๆออกมาและปัสสาวะแสบเนี่ยนะครับก็เป็นหนองในแต่จะหนองในแท้หรือหนองในเทียมก็อีกเรื่องนึงมันต่างกันยังไงครับแท้กับเทียมเออนะครับคนมักจะสงสัยว่าหนองในเทียมนี่คงง่ายๆนะครับเหมือนฝนเทียมหนองในแท้เนี่ยเกิดจากแบคทีเรียที่เรียกว่าไนซีเรียโกโนเรียนะครับน้องในเทียมเกิดจากแบคทีเรียชนิดหนึ่งเรียกว่าคลามิเดียทาโคมาตัสนะครับความจริงแล้วทั้ง2ชนิดเนี่ยร้ายแรงพอๆกันนะครับเพียงแต่เวลาไทยเราแปลแล้วแท้กระเทียมคนก็นึกว่าแท้นี่ไม่ต้องรุนแรงนะครับทั้งที่เทียมเนี่ยอาการจะเกิดน้อยแต่เวลามันลุกลามผู้ชายเนี่ยอาจจะไปทำให้ท่อปัสสาวะเนี่ยอุดตันเลยหรือว่าท่อน้ำเชื้ออุดเลยผู้หญิงไปทำให้ท่อนำไข่อุดตันแล้วก็มีลูกยากเป็นท้องนอกมดลูกครับเป็นหมันครับแท้แต่น้องในแท้อาการที่แสบๆเนี่ยคนจะรีบไปหาหมอพวกหนองในเทียมนี่จะไปช้าอันนี้นะครับน่ากลัวกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าเกิดหนองหรือเกิดแสบอย่างไรเนี่ยต้องรีบไปหาคุณหมอทันทีนะแต่สิ่งที่สำคัญก็คือปลอดภัยไว้ก่อนนะครับสำคัญกว่าใช้ถุงยางอนามัยถ้าไม่แน่ใจในความปลอดภัยทีนี้เขาถามมาแล้วว่าจะสังเกตเมื่อไหร่เอดเนี่ยนะครับเมื่อได้ไปแล้วเนี่ยมันอาจจะเกิดอาการ3เดือนหรือ5ปีก็ได้ขึ้นอยู่กับสุขภาพไม่มีทางสังเกตทีนี้ถามว่าควรจะทำอย่างไรถ้าเกิดอยากจะให้แน่ใจก็ต้องไปเจาะเลือดแต่ตอนไปเจาะเลือดต้องทำใจก่อนว่าถ้าเกิดเราได้ผลบวกเราจะทำอย่างไรถ้าเกิดเราได้ผลลบก็สบายใจแต่ถ้าเกิดได้ผลบวกไม่ใช่ชีวิตจะหยุดเดี๋ยวนี้ครับคนที่ได้เชื้อ HIV มาเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ในสังคมนี้ได้ถ้าเข้าใจไม่ไปรับเพิ่มอีกไม่ไปเสี่ยงอีกนะครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองซะไปอยู่ในที่ที่มีสุขภาพดีก็ยังดำรงชีวิตต่อได้ในกรณีแบบนี้ครับคนนี้ผมแนะนำว่าไปเจอคุณหมอเดี๋ยวนี้เลยดีที่สุดไปหาเลยนะครับอย่ารอนะน้องนะ